สวัสดีค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันมาฆบูชานะคะว่าถึงวันนี้ทีไรหลายคนก็จะถามว่าเอ๊ะสำคัญอย่างไรทางพุทธศาสนานะคะวันนี้ค่ะก็มีหลักคำสอนที่สำคัญนะคะนั่นคือในเรื่องของละชั่วทำความดีแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วให้บริสุทธิ์นะคะก็คือศีลสมาธิและปัญญานั่นเองค่ะแล้วก็ทางช่อง3เมื่อวานนี้นะคะนำโดยคุณประสานมาลีนนท์รองประธานกรรมการบริหารไทยทีวี4ช่อง3ค่ะคุณบริสุทธิ์วุฒิสัมฤทธิ์พร้อมด้วยพนักงานนะคะแล้วก็พี่ด้วยแล้วก็ไอพันนีเนี่ยเขาก็มาร่วมสวดมนต์กันด้วยนะคะเพื่อน้อมรำลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็ได้ร่วมกันสักการะพุทธรูปสำคัญ9องค์ที่ตึกมาลีนนท์นี่แหละค่ะค่ะนะคะขณะที่พี่แหม่มสวดมนต์อยู่นะคะดิฉันเองก็ได้มีโอกาสไปนมัสการพระทั้ง7รูปค่ะที่ได้บวชในโครงการอุปสมบทหมู่นักแสดงในสังกัดของค่ายทีวีซีนะคะซึ่งจัดขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะที่วัดราชภาติการามนะคะพระก็มีพระกิจดนัยพระเก่งชัชวาลพระพระถิกนิพัทพระปั้นธนพลพระจ้อธารันพระโนโนจักรีและพระฮิเดะฮิเดทกะนะคะซึ่งท่านก็กำลังทำความสะอาดพระอุโบสถเตรียมสถานที่สำหรับวันมาฆบูชาวันนี้อยู่ค่ะท่านเล่าให้ฟังว่าหลังจากอุปสมบทก็ได้ศึกษาพระธรรมทั้งที่วัดราชภัฏฐิการามนี้นะคะแล้วก็วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งเป็นวัดป่าสายปฏิบัติที่เคร่งครัดในพระวินัยมากนะคะฉันในบาตรเดินบิณฑบาตเท้าเปล่าระยะทางไกลๆแล้วก็ต้องตื่นตีสี่ศึกษาพระธรรมนั่งสมาธิปฏิบัติกรรมฐานจนถึง4ทุ่มทุกวันค่ะรวมทั้งยังช่วยงานต่างๆของทางวัดด้วยนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าเวลาบวชเพียงแค่15วันค่อนข้างน้อยเลยอยากจะศึกษาพระธรรมให้ได้มากที่สุดค่ะเกิดความคิดขึ้นมาได้เพราะว่าเราเป็นนักแสดงเราเล่นละครมาทุกๆเรื่องแต่วันนี้เรามาเป็นพระภิกษุสงฆ์เราก็เลยไม่อยากที่จะเป็นนักแสดงที่โกนหัวผมจีวรเพื่อที่จะมาแสดงตัวเป็นพระภิกษุสงฆ์เฉยๆเราอยากจะได้ประโยชน์ผลบุญจากตรงนี้เป็นพระภิกษุสงฆ์จริงๆก็พอได้มีโอกาสเข้ามาบวชเนี่ยเราก็รู้เลยว่าเรามีสติมากขึ้นเนื่องจากเราได้เรียนการทำสมาธิแล้วก็เราจะรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนช่วงแรกๆปรับตัวเยอะมากการที่จะมีเวลาทำเหมือนคฤหัสถ์ไม่มีเลยแต่ว่าเราก็ใช้เวลาช่วงนี้ตักตวงให้มากที่สุดเพราะว่าเราบวชไม่ได้มากบวชแค่15วันก็เลยคิดว่านี่คือประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นทุกข์กับมันทำให้เรารู้สึกว่าเรานิ่งมากขึ้นเราปลงเราจะไม่ยึดติดอะไรมากขึ้นอะไรถือว่าเป็นมงคลที่สุดในชีวิตที่เราได้ตอบแทนคุณของบุพการีด้วยแล้วก็ผู้มีพระคุณด้วยอยากให้อนุโมทนากับพวกเราที่พวกเราตั้งใจฝึกฝนปฏิบัติอย่างเต็มที่พวกเราก็ขออุทิศบุญกุศลที่พวกเราได้กระทำครั้งนี้ให้กับทุกท่านแฟนละครทุกท่านด้วยเช่นกันอนุโมทนากับท่านด้วยนะคะใช่ค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะค่ะท่านยังบอกว่าสิ่งที่ได้จากการบวชครั้งนี้ก็จะเป็นมงคลชีวิตที่สามารถนำไปใช้ได้หลังจากสึกไปแล้วค่ะและในวันที่6มีนาคมนี้นะคะพระทั้ง7รูปก็จะร่วมกับพระรูปอื่นๆในวัดไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่วัดพระแก้วค่ะก่อนที่จะสึกในวันที่8มีนาคมนี้นะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มีหนังสือชุดสุดยอดสงฆ์นะคะซึ่งเรียกว่าประกอบไปด้วยเรื่องราวของครูบาอาจารย์องค์สำคัญของประเทศไทยเรานะคะทั้งของสมเด็จโตหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟ้านหลวงปู่ดุลหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทพนะคะแล้วก็มีหนังสือสวดมนต์เข้าเฝ้าพระพุทธองค์มามอบให้ด้วยนะคะก็ติดตามรายละเอียดได้ค่ะในแฟนเพจของโต๊ะข่าวนะคะแล้วก็ขอบคุณสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะแล้วก็บุ๊กสไมล์ด้วยนะคะเพราะว่าหลายท่านก็อยากจะดู เรื่องราวของพระยะเหล่านี้นะคะเพราะท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะค่ะค่ะกลับมาที่เรื่องทางโลกกันบ้างนะคะจะพาไปดูภาพบรรยากาศการถ่ายทำละครเรื่องวิมานเมฆขลาของค่ายดีวันทีวีค่ะเรื่องนี้ได้สาวเบลล่านะคะมาเป็นนางเอกแต่เห็นเป็นสาวหวานแบบนี้พอต้องมาเข้าฉากบู๊เต็มตัวจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องไปติดตามค่ะแม้เป็นการรับบทบู๊เต็มตัวครั้งแรกแต่นางเอกสาวเบลล่าราณีก็โชว์ลีลาการต่อสู้ได้อย่างเมามันในละครโรแมนติกดราม่าเรื่องวิมานเมฆขลาของค่ายดีวันทีวีโดยฉากนี้เมฆขลาถูกลอบทำร้ายโดยนักฆ่าชายชะกันรับบทโดยเอสิทธิพันธ์แต่ได้พระเอกหนุ่มแอนดริวเกรกสันเข้ามาช่วยไว้ทัน
งานนี้ต้องเก็บภาพกันหลายมุมสาวเบลล่าเลยต้องโชว์บูซ้ำไปซ้ำมาเกือบ3ชั่วโมงแต่สู้เต็มที่ไม่มีแรงตกเลยครับราชินีนักบูคนใหม่ง่ายสำหรับเบลหน่อยเพราะว่าพี่ๆเขาเก่งอยู่แล้วค่ะแล้วก็แบบว่าอาศัยแบบอาศัย acting เอาสำหรับคิวบูที่ทั้งยากและยาวนั้นเป็นการเรียนหน้าฉากทั้งหมดและไม่มีการเวิร์กช็อปก่อนเลยเล่นเอาทีมงานถึงกับทึ่งที่สาวเบลล่านั้นสามารถจดจำคิวบูได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามยอมรับถ่ายทำจริงมีผิดคิวบ้างเป็นธรรมดาเบลล่าไปโดนหน้าของพี่เอ๋นิดนึงด้วยใช่ไหมฮะใช่อุ้ยอันนี้รู้สึกผิดมากคือเราอะเจ็บนิ้วอยู่แล้วเราก็ต่อยพี่เอ๋แต่เราดันเจ็บเขาไม่เจ็บเลยคือต่อยโดนช่วงฟันไงฮะคือจังหวะนี้แล้วตั้งนิดนึงนิดนึงไปปลายแบบเหมือนต้องต่อยแบบต่อยโดนหน้าค่ะแล้วมันยังไม่อยู่แบบเบรกช้านิดนึงก็สนุกไปอีกแบบนึงนะคะไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นแบบนี้เท่าไหร่ก็ดีค่ะอยากให้รอติดตามกันนะคะว่าจะพอไหวหรือเปล่าค่ะติดตามลีลาการต่อสู้ของว่าที่ราชินีนักบู๊คนใหม่เบลล่าราณีได้ในละครเรื่องวิมานเมฆลาทางช่อง3เร็วๆนี้ครับอากนิษฐ์วิเชียรเจริญรายงานอากนิษฐ์บอกเลยว่าที่ราชินีนักบู๊คนใหม่นะในเพลิงฉิมพลีจะเห็นมีฟ้อนแง้นนั่นตัวอ่อนตัวโค้งไปแล้วอ่ะลีลาการบู๊เป็นยังไงต้องคอยติดตามในละครนะคะส่วนช่วงนี้ไปติดตามตัวข่าวบันเทิงต่างประเทศกับคุณป๊อปวราวุธเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมขอเริ่มที่ข่าวดีของเฮเลนมิเรนนักแสดงชื่อดังชาวอังกฤษซึ่งข่าวดีของเธอที่ว่านี้จะคืออะไรนั้นไปชมกันเลยครับเมื่อวันก่อนนะครับเฮเลนมิเรนต้องพักยกจากการแสดงละครบรอดเวย์เรื่อง The Audience เป็นเวลา1วันเพื่อไปรับรางวัลอันทรงเกียรติเจสันโรบาร์สวอร์ดในงานกาล่าการกุศลที่จัดขึ้นที่นครนิวยอร์กซึ่งเธอนะครับได้รับการยกย่องในฐานะนักแสดงที่มีจรรยาบรรณและมีความทุ่มเทให้กับงานสูงโดยงานกาล่านี้ก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อหาเงินทุนเข้ากองทุนโรงละครเพลงและโครงการด้านการศึกษาแก่เยาวชนครับยังอยู่ที่งานการกุศลนะครับกับงาน Serious Fun Children's Network ที่ได้3นักแสดงชื่อดังขั้นเทพอย่างจอร์จคลูนีย์ทอมแฮงส์และเมอริลสตรีปที่ต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมงานนี้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องนักแสดงพอลนิวแมนผู้ล่วงลับไปเมื่อปี2008ในฐานะที่เขานั้นเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์และยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการดีๆอย่างนี้สำหรับการหาเงินทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยจากทั่วโลกโดยภายในงานนะครับก็ยังมีการแสดงของนักร้องชื่อดังอย่างคาร์โรคิงและอโลแบล็กร่วมกับเด็กๆและที่สำคัญครับยังได้รับเกียรติจากจอร์จคลูนีย์ทอมแฮงส์และเมอริลสตรีปที่มาร่วมร้องเต้นและปรบมือบนเวทีกับเด็กๆอีกด้วยครับจากงานการกุศลที่จัดไปแล้วนะครับมาต่อด้วยงานเพื่อรณรงค์เรื่องความเสมอภาคทางเพศที่กำลังจะจัดขึ้นกับ He for She ที่นักแสดงสาวเอมม่าวอตสันได้ออกมาประกาศบน Facebook ครับว่าเธอจะเป็นพิธีกรในงานนี้ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงลอนดอนในวันอาทิตย์นี้ซึ่งก็จะตรงกับวันสตรีสากลพอดีเลยล่ะครับแต่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับก็อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นการประท้วงหรือจลาจลอะไรนะครับแต่นี่คืองานเทศกาลแห่งสีสันหรือโฮลี่ที่จัดขึ้นที่บาสนาเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของอินเดียโดยผู้ชายจากหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับก็จะใส่ผ้าโพกหัวหลากสีและแต่งกายด้วยชุดแต่งกายตามประเพณีที่ย้อมด้วยสีสมุนไพรธรรมชาติพร้อมด้วยโล่ป้องกันตัวและร้องเพลงเรียกร้องความสนใจจากผู้หญิงซึ่งก็จะแต่งตัวด้วยสารีสีสดใสและจะใช้ไม้ตีไปยังโล่ของผู้ชายในขณะที่ผู้คนทั่วไปก็จะสาดฝุ่นผงสีใส่กันระหว่างเดินไปตามท้องถนนครับโดยประเพณีสาสีนี้นะครับเชื่อนะครับว่ามีที่มาจากตำนานที่เกี่ยวข้องกับการที่พระกฤษณะเล่นสาสีกับพระแม่ราธารานีซึ่งถือเป็นอีกปางหนึ่งของพระลักษมีพระมเหสีของพระกฤษณะจึงได้มีการแสดงการร่ายรำเพื่อยกย่องและบูชาพระกฤษณะและพระแม่ราธารานีในงานนี้ด้วยล่ะครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยโฆษณาล้อเลียนตัวเองเพื่อโปรโมทรายการของหนุ่มจัสตินบีเบอร์ในช่องตลกคอมเมดี้เซ็นทรัลที่จะออกอากาศในช่วงสิ้นเดือนนี้ซึ่งผมขอบอกเลยนะครับว่าเป็นโฆษณาที่น่ารักและตลกมากๆเลยล่ะครับและนั่นก็คือโฆษณาโปรโมทรายการที่ล้อเลียนโฆษณาชุดชั้นในชายที่หนุ่มจัสตินเป็นนายแบบอยู่รวมทั้งการปาไข่ที่ล้อเลียนคดีที่หนุ่มจัสตินปาไข่ใส่บ้านของเพื่อนบ้านนั่นเองซึ่งการที่หนุ่มจัสตินนะครับตัดสินใจที่จะมาออกในรายการนี้ก็เพื่อจะมาทำอะไรแปลกๆที่ถือเป็นการเฉลิมฉลองอายุครบ21ปีของเขาเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาครับสวัสดีครับ
ค่ะขอบคุณเคป๊อปนะคะแล้วก็วันนี้ที่บอกไว้นะคะเป็นวันดีวันมาฆบูชานะคะเราก็ได้เชิญนักร้องซึ่งหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เห็นอีกมุมหนึ่งนะคะในมุมของการปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมมานานแล้วด้วยวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวของการนำธรรมะมาใช้เห็นประโยชน์อย่างไรรวมถึงจะได้บอกบุญเราด้วยมีโครงการดีๆนะคะสวัสดีค่ะคุณไอสวัสดีค่ะพี่ไอค่ะไอวีรานุกูลนะคะหลายคนก็คงจะนึกภาพของความเป็นนักร้องนะคะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของงานเพลงอ่ะดูเหมือนว่างานใหม่ๆเนี่ยก็มีไปแจมค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เพลงที่ทำก็จะเป็นเพลงเพื่อสังคมเพลงเพื่อธรรมะด้วยอะไรเงี้ยค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าอะไรทำให้เราหันมาสนใจเพราะว่าเวลาเราไปเจอใครที่ไหนเวลาดารานักร้องคนในวงการไปเดือดทำบุกหักหรือเปล่าเขาจะมาถามแรกเลยก็จริงๆถ้าจะทราบรายละเอียดเนี่ยต้องไปดูรายการทำในใจค่ะอันนั้นเปิดใจแบบใช่น้อยมากแล้วแต่ว่าสิ่งนึงที่เคยปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กมาโดยตลอดแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ของธรรมะคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าใจร้อนแล้วเรารู้สึกว่าพอตอนที่เราปฏิบัติธรรมลมหายใจอ่ะมันช่วยบำบัดจิตเราให้มันเย็นลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าใช่เห็นผลกับตัวเองแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกครั้งเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของใจร้อนการเจ็บป่วยในร่างกายเราเช่นปวดหัวหรืออะไรเงี้ยลมหายใจช่วยได้หลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเรื่องของใจร้อนได้ไหมว่าช่วยเราได้ยังไงบ้างโอ้โหช่วยคือเป็นคนใจร้อนอย่างร้อนมากๆมีเหตุการณ์อะไรแบบว่ารุนแรงไหมแล้วรู้สึกธรรมะช่วยเราได้จริงๆแบบไม่แบบเอาเป็นไม่หลุดเอาเป็นสมัยก่อนนี่ใจร้อนแบบว่าเพื่อนไม่อยากคบด้วยอะ แล้วก็พอคือมันเหมือนแบบเราก็พยายามปฏิบัติคือเรารู้ว่าเราใจร้อนแล้วพยายามปฏิบัติเพื่อจะลงตัวเราอยู่เรื่อยๆจนวันนึงเนี่ยมันก็คลิกวันที่เราแบบเสียใจเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ใจร้อนแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราไม่เคยมองเห็นตัวเองว่าตัวเองผิดอะไรบ้างแต่เรามองเห็นความผิดของคนอื่นชัดเจนตลอดอะไรเงี้ยพอเราหยุดนิ่งแล้วเรานำธรรมะเรานำการนั่งสมาธินั่งวิปัสสนาเนี่ยเอามาพิจารณาตัวเองค่ะแล้วพอเราเห็นตัวเราชัดเจนอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแกเป็นคนแบบนี้ฉันก็ไม่ครบค่ะแล้วเราก็เลยเอาธรรมะที่เราเห็นจากสิ่งที่เราเป็นเองนี่แหละเอามาปรับปรุงตัวเราค่ะคือตอนนี้เรียกว่าเราหันมองตัวเราเองใช่ค่ะแล้วก็มองข้างนอกน้อยคนส่วนใหญ่มักจะมองคนอื่นแต่ลืมหันมามองตัวเองอย่างนี้ไอ้นี่สำคัญมากแล้วเรื่องการเป็นศิลปินของเรากับธรรมะได้มีความเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างไหมคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆธรรมะจะช่วยได้มากกับศิลปินเลยนะหรือแม้คนทั่วไปก็คือทำให้เราหยุดนิ่งมีสมาธิเมื่อจิตเรานิ่งปุ๊บสมาธิเกิดปุ๊บปัญญาก็จะเกิดปัญญาคือเวลาเราจะคิดอะไรต่างๆเนี่ยที่คุยกับพี่แบบว่าเวลาเรานิ่งได้ปัญญาเราเกิดได้เราจะมีความคิดสร้างสรรค์อะไรได้มากมายต่างๆแล้วตอนนี้เราก็บอกว่าคือเราก็รวมกลุ่มกันกับเพื่อนๆทางช่อง3ด้วยนี่แหละค่ะก็คือจะร่วมกันสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยปีนี้แบบโหถือว่าต้องสร้างใหญ่มากค่ะ3องค์เลยค่ะค่ะแล้วเห็นว่าเพิ่งไปสังเวชนียสถานมาด้วยใช่ไหมคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาค่ะเป็นยังไงบ้างที่ไปมาโหต้องบอกว่าเหมือนธรรมะเนาะคือผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะเข้าใจแล้วก็ซาบซึ้งได้นะคือถ้าคุณเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตตั้งจิตเอาไว้อาจคุณอาจจะไม่ได้ไปในปีนี้หรือในแต่ว่าถ้าคุณมีจิตที่ตั้งมั่นวันหนึ่งเนี่ยคุณจะเก็บหอมรอมริบของคุณเองแล้วก็เดินทางไปทำให้เราเห็นค่ะคือไอไปแล้วเห็นเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยของเราพระศาสดาของเราเนี่ยไม่ใช่คนที่นำความวิเศษไม่ได้ทำเขาเรียกอะไรนะคะพี่ปฏิหารปฏิหารมาใช้เลยซึ่งพระองค์มีปาฏิหาริย์มากมายแต่พระองค์เลือกใช้และที่สำคัญพระองค์เนี่ยใช้ความเป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละพิสูจน์ให้เราเห็นว่าพวกเราเป็นมนุษย์ธรรมดาก็สามารถพ้นทุกข์ได้อย่างพระองค์บางคนคิดว่าการไปดูสถานที่เราจะซึมซับตรงนี้อย่างที่พี่ไอได้มาได้ยังไงก็ต้องจริงๆเราก็ต้องปฏิบัติไปด้วยก็อย่างที่บอกอาจจะต้องไปเราต้องไปนะน้องฝนต้องสักครั้งหนึ่งนะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะพระเจ้าท่านตรัสไว้นะคะว่าเมื่อใดเห็นธรรมเมื่อใดเห็นตถาคตเมื่อใดเห็นตถาคตเมื่อนั้นเห็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้เรียนรู้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาเราไปเจอหรือว่าไปที่สีสังเวชเนี่ยนะคะเราก็จะถูกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ท่านเนี่ยได้นำการพ้นทุกข์เนี่ยมาสอนพวกเราซึ่งมันยากมากนะจะบอกเลยค่ะพี่ว่าทุกคนเนี่ยในกลุ่มเนี่ยน้ำตาไหลแบบไม่คิดแล้วบางคนไม่เคยได้ซาบซึ้งพุทธศาสนาด้วยซ้ำเพื่อนบางคนเนี่ยที่ไปด้วยกันเนี่ยพอไปถึงปุ๊บ
เหมือนนัดกันอ่ะเหมือน5 4 3 2ปุ๊บน้ำตาไหลไอ้นี่เรียกว่าร้องเป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่ได้น้ำตาไหลเลยสะอึกสะอื้นเลยทีเดียวปิติใช่มั้ยคะใช่ค่ะร้องด้วยความปิติแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่เราบุญเหลือเกินที่เราอยู่ในร่มของพระพุทธศาสนาค่ะนะแล้วก็ต้องกลับมาเรียกว่านำธรรมะของพระองค์ท่านมาปฏิบัตินะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าการเป็นพุทธมามกะที่ดีเนี่ยอย่างไรและเราจะทำรู้ว่าพระสุปฏิปันโนเนี่ยพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะค่ะแล้วก็สำหรับใครที่จะร่วมเนี่ยวันนี้เราพูดถึงโครงการหล่อพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะคะปีนี้ท่านพระองค์ท่านครบ60พรรษาก็เราจะมีสร้างพระพุทธรูปปางนาคปกค่ะ2องค์แล้วก็ปางประทานพร1องค์แล้วก็คือปางนาคปกเนี่ย1องค์เนี่ยปฏิสถานที่นี่ส่วนอีก2องค์เราจะไปไว้ที่เมืองนาคปูประเทศอินเดียซึ่งเป็นเมืองที่มีพุทธศาสนิกชนเยอะมากค่ะแล้วก็เป็นเมืองที่เรียกว่ามีการประกาศพุทธศาสนาก็คือว่าคนอินเดียที่บางครั้งเนี่ยคือนับถือศาสนาฮินดูใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนศาสนาเขาก็ให้เปลี่ยนได้ใช่ไหมใช่ค่ะเห็นบอกว่าคนที่เปลี่ยนศาสนาจากฮินดูมาเป็นพุทธเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างเข้มแข็งใช่มีการตรวจสอบด้วยตรวจสอบเลยถ้าคุณแบบว่าคุณไม่ใช่พุทธจริงอ่ะไม่ใช่แบบว่าคือพุทธแต่ปากไม่ใช่พุทธปฏิบัติจริงๆตามแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะคะค่ะค่ะนั่นคือที่เมืองนาคปูซึ่งเราเตรียมจะนำพระพุทธรูปที่จะจัดสร้างไปประดิษฐานที่นั่นก็มีปางนาคปลกแล้วก็ปางลีลาซึ่งงดงามมากแล้วก็แบบอยากจะบอกบุญพี่น้องชาวไทยทุกท่านเลยทีเดียวนะคะว่าถ้าจะร่วมบุญเนี่ยเราก็มีพระกลิ่งที่เป็นที่ระลึกซึ่งเราทำมาจำนวนจำกัดมากแล้วงดงามมากต้องบอกว่าช่างที่หล่อหรือว่าที่แกะพระองค์นี้นะคะคือถือว่าเป็นสุดยอดช่างฝีมือของประเทศเลยด้วยอ๋อค่ะแล้วก็ส่วนที่เมืองไทยเนี่ยนะคะก็จะไปปฏิสถานใช่ไหมคะที่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในสังฆราชูปถัมภ์นะคะอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีด้วยใช่นี่คือเราสามารถที่จะร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้เลยตั้งแต่วันนี้เลยคือไปเช่าพระองค์เล็กใช่ไหมคะติดต่อไปได้ที่วัดภาวนาค่ะนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องฝากขึ้นไว้ให้นะคะก็คือติดต่อได้เลยสอบถามรายละเอียดได้แล้วก็โอนเงินทำบุญเข้าไปในบัญชีได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ทางครอบครัวข่าวสารของเรานะคะก็ร่วมด้วยนะคะก็บอกบุญกันในวันพระใหญ่แบบนี้นะคะเรียกว่าตามปัจจัยนะเขาถือว่าเป็นหนึ่งในบุญญากริยาวัตถุสิบนะคะก็คือการเรียกว่าเป็นการให้ใช่ค่ะคือไม่ต้องซีเรียสว่าโอ้โหจะต้องทำบุญเท่าไหร่ดีจึงจะร่วมสร้างใช่คุณมีเท่าไหร่ก็ได้ใจเนี่ยใช่จิตสำคัญที่สุดค่ะค่ะมีหลายคนบอกว่าในฐานะที่เป็นนักร้องแล้วก็ตอนนี้ก็ไปแจมแบบว่ามีเพลงธรรมะด้วยใช่ค่ะมีเพลงธรรมะเพลงนึงซึ่งกลุ่มของพอลาแบร์สตูดิโอเนี่ยเขาทำเอาไว้นานแล้วแล้วก็มีศิลปินเยอะมากมาร่วมร้องกันคนละประโยคเองนะคะแต่ทุกคนก็มาร่วมกันร้องด้วยใจเลยใช่ค่ะในต้องแบบเนี่ยเอามาด้วยเลยอยากขยับชื่อเพลงว่าพระพุทธธรรมบูชาค่ะเดี๋ยวจะลองร้องให้ฟังนะคะน้อมกายและใจเป็นบัวดอกใสบริสุทธิ์ขอมลงแทบพุทธบาทถวายพระสัมมาน้อมพระธรรมนำใจถวายเป็นพุทธบูชาก้มกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเส้นทางสายกลางทอดยาวกว่า 2,600 ปีจัวพุทธชยันตีที่ทรงปรินิพานพุทธบริษัทยังคงมั่นคงสืบสานทางสายกลางสายธรรมขององค์พระสัมมาอันนี้เอาสั้นๆแล้วเพราะมากเลยนะคะเพราะค่ะซึ่งเดี๋ยวไอ้ฝากเอาไว้ให้พี่ดีกว่าแบบมีศิลปินเยอะเลยค่ะที่มาร่วมกับน้องร้องแค่คนละประโยคแต่ทุกคนตั้งใจมีศิลปินคนไหนบ้างคะก็มีคุณเดี๋ยวนะคะขอดูนี่มันนานจริงนานมากคือไปร้องน้องฝ้ายมีน้องฝ้ายด้วยพี่ก็เคยไปร้องเพลงแบบว่าธรรมะเหมือนกันนะร้องไม่เป็นหรอก
เดี๋ยวไอ้ว่าเดี๋ยวอันนี้จะให้พี่กับน้องฝนมาช่วยงานต่อไปนะคะคนละประโยคได้เลยมีน้องฝ้ายมีน้องเชอรี่นัชชาวีรานุกูลนะคะแล้วก็มีคุณหนุ่มวงกลาค่ะคุณเมษามาสเตอร์คีย์พี่ไก่สมพลน้องอ้นศรีพันธ์นะคะอีกหลายท่านเลยทีเดียวชื่อเพลงอีกสักทีนึงค่ะเผื่อใครสนใจเพลงพระพุทธธรรมบูชาค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากแล้วก็อนุโมทนาด้วยอนุโมทนาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะส่วนตัวข่าวบันเทิงก็ลากันไปเลยตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาที่เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับปรากฏว่าตำรวจไปจับกุมคนร้ายครับคุณผู้ชมไปก่อเหตุเข้าไปในห้องพักของเหยื่อแล้วก็ไปชิงทรัพย์ครับจับมัดมือมัดเท้าเลยนะครับแล้วก็พอได้ทรัพย์ไปหนีไปอยู่บ้านภรรยาครับสุดท้ายหนีไม่รอดตำรวจไปจับกุมได้นะครับเป็นแถลงข่าวนะครับจับกุมนายสุเวชสายแปงบุคคลตามหมายจับของศาลอาญาครับจับได้ที่กระต๊อบไม่มีเลขที่นะครับในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวครับได้ของกลางเป็นมีดปลายแหลมแล้วก็เศษผ้าที่ใช้มัดผู้เสียหายรวมไปถึงเสื้อที่ใช้ในวันก่อเหตุสืบเนื่องจาก2มีนาคมที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ 1:30 ขณะที่ผู้เสียหายนอนหลับอยู่ในห้องพักซอยเพชรบุรี7นะครับคนร้ายปีนเข้ามาทางประตูหลังมาประชิดตัวแล้วก็ต่อสู้กันแต่คนร้ายใช้มีดจี้คอครับบังคับบอกว่าให้ไปเอาทรัพย์สินมานะครับเหยื่อต่อสู้ครับเลยถูกมีดบาดเป็นแผลลึกร้องขอความช่วยเหลือแต่คนร้ายก็ข่มขู่นะครับแล้วก็ใช้ผ้ามัดมือมัดเท้าออกอุบายคือในส่วนของผู้เสียหายออกอุบายครับว่าจะอาเจียนคนร้ายก็เลยยอมให้เข้าห้องน้ำก็เลยสามารถที่จะไปเปิดไฟแล้วก็เห็นหน้าคนร้ายได้อย่างชัดเจนนะครับคนร้ายก็หนีไปได้พร้อมกับทรัพย์สินจำนวนเงินแล้วก็เงินอีก 2,500 บาทครับสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าต้องการชิงทรัพย์เท่านั้นก่อนก่อเหตุดื่มเบียร์จนเมาเห็นประตูหลังบ้านเปิดอยู่ก็เลยปีนเข้าไปแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าเคยต้องคดียาเสพติดครับแล้ววันนี้เนี่ยนะคะมาคบูชาคนเขาก็เดินทางไปทำบุญกันนะคะแต่ก็มาเกิดเหตุน่าเศร้าขึ้นค่ะเมื่อมีอุบัติเหตุนะคะรถไปชนผู้ที่กำลังเดินทางไปทำบุญค่ะแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะคะในที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณถนนสายท่าเดือวังเบอะหมู่5ตำบลปากกลางอำเภอลองจังหวัดแพร่ค่ะในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็พบรถปิกอัพจอดอยู่ข้างถนนบริเวณด้านหน้ารถเนี่ยมีร่องรอยชนอย่างรุนแรงค่ะจนทำให้ยางล้อหน้าแตกใกล้ๆกันก็พบรถจักรยานยนต์ตกอยู่ในท้องร่องนะคะพร้อมกับร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยแต่งกายด้วยชุดสีขาวนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าคนขับรถยนต์ขับมาถึงที่เกิดเหตุด้วยความเร็วค่ะแล้วก็ไปพุ่งชนจักรยานยนต์จนตกลงไปในท้องร่องจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวคนขับรถยนต์เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไปนะคะซึ่งผู้ที่พบเห็นเนี่ยหลายคนต่างก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าผู้ตายเนี่ยกำลังจะเดินทางไปทำบุญที่วัดพระธาตุแหลมลี่แต่ก็ได้มาเกิดอุบัติเหตุที่น่าเศร้าสลดใจนี้ซะก่อนนะคะเราไปที่จังหวัดพิจิตรค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งจากส่วนกลางส่วนภูมิภาคนะคะลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลค่ะพฤติกรรมการรับประทานอาหารการใช้ชีวิตของชาวบ้านที่อยู่รอบๆเหมืองแร่ทองคำอัครารีซอร์เซสค่ะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปนะคะนำภาพอาหารไปให้ชาวบ้านดูค่ะว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยได้ทานอาหารแบบนี้บ้างหรือเปล่าทานมากน้อยขนาดไหนค่ะก็จะนำข้อมูลไปเชื่อมโยงกับผลการตรวจที่พบสารโลหะหนักในร่างกายเกินค่ามาตรฐานค่ะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปที่หมู่7ตำบลเขา7ลูกที่อำเภอทับพล้อนะคะจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตอนนี้ได้เจออีกหนึ่งปัญหาด้วยค่ะสำหรับชาวบ้านที่ไปตรวจเลือดแล้วพบว่ามีสารโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานตอนนี้มีความเครียดนะคะมีปัญหานอนไม่หลับด้วยเจ้าหน้าที่จะได้หาทางเพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านต่อไปด้วยค่ะมาถึงภาพปิดท้ายของวันนี้นะครับเป็นภาพของชาวไทยเชื้อสายจีนที่จังหวัดยะลาครับทำพิธีอัญเชิญองค์พระลงเกี้ยวเพื่อแห่รอบเมืองก่อนที่เขาจะมีพิธีลุยไฟกันในค่ำคืนนี้นะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเที่ยงวันทันเหตุการณ์พร้อมกับเรา3คนนะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ 11:05 น.สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะThank you.